โอเควันนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำดอกกุ้ยช่ายผัดกับตับนะคะวัตถุดิบก็คือมีแค่ดอกกุ้ยช่ายกับตับเป็นวัตถุดิบหลักก็คือวิธีการหั่นน่ะเราจะเรียงดอกกุ้ยช่ายให้หัวมันมาให้ทางดอกมันมาเรียงกันก่อนแล้วก็ค่อยหั่นไปมันจะได้เท่าๆกันโอเคแล้วก็มีแค่ตับเราผัดก็คือผัดกระเทียมกับน้ำมันให้พอหอมก่อนแล้วก็ใส่ตับลงไปผัดแบบไม่ต้องให้มันสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวตับมันจะแข็งโอเคพอมันสุกสักประมาณ 50% ก็ค่อยใส่ดอกหอมลงไปดอกหอมดอกกุ้ยช่ายลงไปแล้วก็ผัดแล้วก็ปรุงรสแค่นี้เสร็จเลยกินได้ไปดูวิธีทำกันเลยเย้ก็เดี๋ยวจะใส่หอมเลยเป็นหอมแบบไม่ใช่